ว่าอธิบายให้เขาฟังว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงสงกรานต์นะครับแล้วผมก็อยากจะแบบมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ด้วยคือผมเหมือนเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกชินกับคำพูดแรงๆพวกนี้ครับก็เลยต้องหาวิธีรับมือในแบบนึงครับก็เลยได้แบบนี้มาก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันครับแสดงพอยต์ของเราให้ชัดเจนนะครับในแบบที่จริงใจแล้วก็อ่อนโยนครับจริงๆเหมือนไม่ได้อัดอั้นนะครับแค่อยากจะอธิบายให้เขาเข้าใจมากกว่าครับว่าทำไมเราถึงต้องแบบทำคลิปเต้นเอี๊ยดตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรำคาญแหละครับเพราะว่าผมก็แบบทำแต่เต้นเอี๊ยด ช่วงนี้แต่ว่าผมก็อธิบายให้เขาฟังว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นช่วงสงกรานต์นะครับแล้วผมก็อยากจะแบบมีส่วนร่วมในเทศกาลนี้ด้วยในฐานะที่คนผมเป็นคนทำเพลงคนนึงครับก็เลยก็ต้องทำครับเพลงเพื่อเสิร์ฟให้กับเทศกาลในแต่ละช่วงเวลาของบ้านเราหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมแต่ความที่บอกว่าแรงใช่ไหมสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยคือผมเหมือนผมเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับพี่ผมสวัสดีครับคือผมเหมือนเจอคำพูดแรงๆมาเยอะแล้วครับผมเลยรู้สึกชินกับคำพูดแรงๆพวกนี้ครับแต่คราวเนี้ยครับผมเลยหาวิธีที่จะตอบสนองคำพูดแรงๆเหล่านั้นกลับไปเพื่อไม่ให้เกิดแบบเอฟเฟกต์ที่มันรุนแรงต่อไปเป็นแบบระลอกครับก็เลยต้องหาวิธีรับมือในแบบนึงครับก็เลยได้แบบนี้มาก็คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันครับผมมันได้ผลไหมครับดีนะครับคือเหมือนเราก็ได้แสดงพอยต์ของเราให้ชัดเจนนะครับในแบบที่แบบจริงใจแล้วก็อ่อนโยนครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์ในการพูดแต่ทั้งที่พอยต์หรือสารที่เราจะสื่อไปมันคือเรื่องเดียวกันเลยอะไรเงี้ยครับผมแต่คราวนี้ผมเลยต้องหาวิธีใช้วิธีพูดที่ทำให้มันซอฟทั้งเขาแล้วก็ทั้งเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพื่อที่จะแบบว่าทำให้สังคมเรายังคุยกันได้พูดบอกว่าคอมเมนต์แบบนั้นมันทำให้ตัวเราเองครับเฟลไหมคะหรือว่าอะไรคือผมเข้าใจเขานะครับบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบเพลงที่ผมทำมันเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับผมคือในแนวของแต่ละคนก็มีความชอบของตัวเองครับซึ่งผมเข้าใจตรงนี้มากๆเลยซึ่งสำหรับเพลงเอี๊ยดเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ถูกเส้นเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าใจไม่ได้ติดอะไรครับแต่ว่าโอเคเคลียร์นะเพลงดังเท่าไหร่ว่าไม่เห็นเขาจะเปิดกันเลยครับใช่ครับแล้วจริงๆมันก็มีคนเปิดเพลงเราใช่ไหมใช่ครับใช่ผมก็เลยไม่ได้กังวลนะครับคือตรงที่เขาอยู่อาจจะไม่มีคนเปิดเลยแต่ตรงที่ผมอยู่หรือว่าในหลายๆที่ครับก็ยังมีคนเปิดอยู่ซึ่งแค่นี้ผมก็พอใจแล้วเพราะว่าสารที่ผมได้ส่งไปมันยังมีคนฟังอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการออกมาตอบโต้อะไรเลยพี่คิดว่าเขาจะทวีความรุนแรงหรือว่าเขาจะไม่หยุดหรือว่าจะโพสอะไรแบบนี้ตลอดหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับแต่คราวนี้พอผมพูดไปอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์แบบนั้นหายหมดเลยก็เหมือนกลัวเลยครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้ตอบโต้แบบรุนแรงนึกออกไหมครับผมแค่อธิบายให้ฟังแบบชัดเจนมากกว่าครับอยากอธิบายเรื่องของการทำงานในฐานะศิลปินนะครับบางทีเราอาจจะต้องการแค่เพื่อจะความสุขของเราความสุขของเราใช่บางทีมันไม่ถูกใจคนใช่ครับใช่คือผมพยายามนะครับที่จะทำอาหารผมขอเปรียบเทียบเพลงของผมเป็นอาหารแล้วกันคือผมพยายามจะทำอาหารของผมให้ถูกปากคนให้มากที่สุดแล้วกันแต่คราวนี้มันก็อาจจะไม่ถูกปากทุกคนซึ่งตรงนี้ผมก็เข้าใจดีก็เป็นบททดสอบของผมแล้วกันที่วันนึงจะทำเพลงให้ถูกปากคนให้มากกว่านี้ประมาณนี้ครับถูกหูถูกปากมันแรงสุดไหมคะกับคำที่เขาใช้หรือว่าเคยเจอที่มันแรงกว่านี้โอ้โหเยอะครับผมแรงกว่านี้เยอะครับแต่ว่าอันเนี้ยครับมันแบบมันเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่ผมมองแล้วว่าโอเคนะเราควรจะต้องตอบให้เขาเข้าใจอันอื่นมันก็แบบด่าแบบไม่มีเหตุผลเลยครับพี่แต่อันเนี้ยคือโอเคเขายังแบบมีการแบบวางประเด็นมันมีพอยต์ในการตอบกลับได้อะไรเงี้ยครับผมมากกว่าก็เลยเลือกที่จะตอบแบบนี้จัดในเซตแฟนคลับไหมครับผมว่าก็เป็นแฟนคลับนะครับคือเราอาจจะไม่ได้รักกันชอบกันในวันนี้แต่ในอนาคตเราอาจจะรักกันชอบกันก็ได้นะครับนี่เราจะบอกว่าจริงๆผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับเราก็มีมิติอะเนาะมนุษย์เราครับบางทีก็ฟังเพลงตามอารมณ์ครับอาบน้ำก็เพลงแบบนึงตอนไปทำงานก็เพลงอย่างนึงผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำเพลงก็อยากจะมีสไตล์หลายแบบครับผมก็นี่ก็เป็นแค่หนึ่งสไตล์ในแบบที่แบบคุณจะได้เห็นในหนึ่งมุมมองเพราะฉะนั้นในการทำงานต่อจากเนี้ยครับมันจะทำให้ได้เห็นมิติมากขึ้นในดิจิทัลมากกว่าครับจะได้เห็นว่าโอเคนะเขาไม่ได้ทำแต่เพลงซึ้งๆแต่ว่าในขณะเดียวกันในความสิ่งที่เขาเล่ามันสามารถเป็นอะไรก็ได้มากกว่า
ิตกกังวลไปด้วยไหมคะกับกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะครับผมว่ามันเป็นกระแสที่ดูไม่น่ากลัวมากกว่ามันดูไม่น่าอันตรายหรือน่ากลัวอะไรครับผมเป็นเหมือนแบบแค่คนกลุ่มนึงที่ลำคาญเราส่วนตัวพี่เองพอใจกับกระแสของเพลงนี้ครับควรเหมือนกันตอนนี้ผมพอใจนะครับจริงๆผมพอใจกับการทำเพลงเสมอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเฟลครับคือเรามักจะเฟลเพราะว่าเราคาดหวังบางอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับเราต้องพยายามไม่คาดหวังอะไรแต่ว่าให้มันออกมาในแบบที่มันจะเป็นแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วครับดราม่าครั้งนี้กระทบกับการทำงานเพลงอีกหลังจากนี้ไหมครับก็เนี่ยแหละครับที่ผมเพิ่งบอกไปเพราะอาจจะต้องทำให้ถูกปากคนมากขึ้นครับผมแต่ว่าหลังจากที่ออกมาไลฟ์ได้ชี้แจงไปเนี่ยในคอมเมนต์เชิงแบบนี้ก็คือลดหายไปอย่างเห็นได้ชัดเลยถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องครับผมแต่ว่าไลฟ์อ่านดูเหมือนกันครับก็คือผมต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทุกคนที่แบบเหมือนพอมีใครมาคอมเมนต์ไม่ดีเขาก็จะคอยไปตอบอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้เขาแบบไปด่ากันเยอะอยู่ในนั้นนะครับก็เลยผมต้องออกมาพูดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเออมันมีมุมมองในการที่จะตอบโต้เนกาทีฟแบบคำพูดเนกาทีฟหรือเนกาทีฟทอสอะไรเงี้ยอยู่เหมือนกันในแบบที่เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเป็นเนกาทีฟด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้หลายคนก็ชื่นชมเหมือนกันว่ากับการที่ออกมาพูดมันก็ไม่ได้ดูเป็นการตอบโต้ที่รุนแรงหรือว่าจะเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแค่จะชี้แจงครับเพลงซิงเกิลต่อไปยังไงบ้างคะมีแผนหรือยังมีแล้วครับคิดได้ไหมครับบอกได้ไหมครับจริงๆครับมันเป็นซิงเกิลน่าจะเรียกว่าเป็นแบบตัวเลี้ยงไปมากกว่าเพราะว่ามันมีเพลงใหม่ที่แบบอยากจะปล่อยแล้วก็เป็นเพลงที่มี potential ครับจะปล่อยในช่วงมิถุนาครับช่วงเดือนเกิดของผมครับก็เป็นเพลงที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผมแล้วก็เชื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยครับตอนนี้คือเสร็จหรือยังครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการ mix and master ครับผมก็คือได้ฟังเดือนมิถุนายนใช่ครับแต่ว่าคราวนี้ต้องอาจจะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนอาจจะไม่ถูกหูเราบอกตัวไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเราขอโทษเราที่เราใช่ครับคือแต่ละคนก็เห็นผมมาหลายเพลงแล้วผมก็อยู่ในวงการมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับคราวนี้เพลงเนี่ยครับที่ผมจะปล่อยเนี่ยมันก็เป็นอีกแนวนึงเลยเป็นอีกแนวหนึ่งคือก็นั่นแหละครับอาจจะต้องแบบขอโทษคนที่คาดหวังว่าจะเป็นเพลงซึ้งๆเพลงรักไว้เลยนะครับจะฉีกเลยหรอมันจะคู่เพราะว่าซูมบิ๊กออกตัวแสดงว่ามันอาจจะต้องแบบบิ๊กจับหน้ามือหลังมือใช่ครับใช่ไม่ใช่ว่าแรปด่าอะไรอย่างนี้แบบไม่ด่าครับผมไม่ด่าเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับการตอบคอมเมนต์ก็น่าจะเป็นตัวบอกแล้วครับเพราะว่าจริงๆนี่คือวิถีของผมที่ผมอยากจะยืนเลยผมมองว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแบบทำร้ายกันมากกว่านี้แล้วครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันได้ครับผมได้ครับลองดูครับผม